ื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคุณผู้ชมคนเหล่านี้ก็ช่างสรรหานะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบตามธรรมชาติให้เก็บได้นานแถมยังมีรสชาติอร่อยขึ้นด้วยนะอย่างเช่นผักกาดเค็มตากแห้งเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนทีเดียวก็บอกอุ๊ยตายมันอร่อยจังเลยมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะแต่ก็ต้องไปซื้อเข้ามาพอซื้อมาเสร็จตายเรามีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้ผักกาดเค็มตากแห้งของเราหรือผักกาดเค็มหมักเกลือให้มันนุ่มอร่อยหอมวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะรับรองได้ตำรับนั้นต้องอร่อยทันทีถ้าคุณผู้ชมใช้เคล็ดลับอันนี้นะนำผักกาดแห้งหมักเกลือมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำไปต้มในหม้อหุงต้มวิสตอมพร้อมชั้นนึ่งขนาด26เซนติเมตรตราหัวมะลายนำผักกาดที่ได้มาฉีกเป็นเส้นนำลงไปนึ่งในซึ้งแต่ก่อนจะนำลงไปนึ่งต้องมั่นใจว่าหม้อที่ใช้สะอาดปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนอย่างหม้อหุงต้มวิสตอมพร้อมชั้นนึ่งขนาด26เซนติเมตรตราหัวมะลายที่ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพดีหูจับทันสมัยยกถือสะดวกขอบหม้อมีบาร์เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารล้นออกมาด้านนอกน้ำสำหรับที่ใช้นึ่งให้ใส่ใบชาเข้าไปเวลานึ่งผักจะมีกลิ่นหอมของใบชาชวนรับประทานจัดการนึ่งผักกาดโดยวางผักรอบๆชั้นนึ่งเหลือรูตรงกลางเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นโดยรับประทานคู่กับขาหมูพะโล้คุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย